สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวฮาๆน่ารักของสาวไทยของเรากับนักสถิติชาวญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาช่วยในทีมชาติไทยของเราในปีนี้จนจบเสร็จสิ้นภารกิจไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชินโยชิดะที่เขาได้มีการเดินทางมาแล้วก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติกับสาวไทยของเราด้วยซึ่งล่าสุดก็มีโมเมนต์ความน่ารักเกิดขึ้นครับเมื่อชินโยชิดะได้มีการเซลฟี่ถ่ายภาพกับทะเลงานนี้บีมเข้ามาถามทันทีเลยครับว่าที่ทะเลมีข้าวมันไก่กินไหมเพราะว่าชินเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากๆเลยครับงานนี้ชินโยชิดะก็ได้มีการตอบคอมเมนต์เป็นภาษาคาราโอเกะเลยครับแฟนๆก็ลองอ่านกันดูครับว่าชินตอบว่าอะไรน่ารักจริงๆครับไม่รู้ใครสอนประโยคนี้ให้กับเธอจริงๆซึ่งนอกจากบีมก็มีโมเมด้วยครับที่เข้ามาถามชินโยชิดะว่าปังมากคุณนะงานนี้ชินโยชิดะเขาก็มีการเรียนรู้ก็มาตอบเป็นภาษาคาราโอเกะอีกแล้วครับแบบน่ารักเลยนอกจากนี้ก็มีพี่อายที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหันมาชินก็คอมเมนต์เป็นภาษาคาราโอเกะอีกแล้วครับว่าไม่ได้ครับฮ่าฮ่านี่แหละครับถือว่าเป็นความน่ารักจริงๆครับของชินโยชิดะเขาก็คงจะแฮปปี้ครับที่ได้เดินทางมาในประเทศไทยในครั้งนี้ได้มาเจอกับความน่ารักของชาวไทยกองเชียร์ชาวไทยที่ต้องบอกเลยว่ามีการซัพพอร์ตชินโยชิดะได้อย่างดีงามมากๆเลยครับ